ซึ่งเค้กก้อนนั้นก็ข้างในก็เหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นนักซ่อนอยู่แล้วเฮ้ยเราทำเค้กเหรอเฮ้ยเราทำเค้กได้เหรอประมาณนี้นะเออหุยสุดยอดอ่ะล้มครับมาล้มอ้าวสบายนะโบกัญญารัตน์เย้วันนี้เป็นความลับนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะสบายวันเกิดลงน้อยมานี่ขึ้นมาข้างบนดีกว่าครัวสวัสดีค่ะทุกท่านคือเอาจริงๆนะปีนี้ก็เอาไม่ได้แตกต่างอะไรจากปีอื่นแต่ปีนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาคือปีนี้แผนของเราคือให้ดูปีแล้วก่อนปิ้งก่อนเอาไปท่องก่อนเพราะว่าโบว่าเดี๋ยวมันต้องพูดใหม่อีกนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันตะกุกตะกับโบอยากให้มันแบบธรรมชาติเดี๋ยวลองพูดก่อนแล้วกันนี่เลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับเพื่อนๆนี่คือตุ๊กตาที่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และปุ๋ยของเขานะครับเพื่อนๆปีแล้วคือแผนอ่ะก็คือว่าให้แกพูดสปอนเซอร์ใช่ไหมแต่ปีนี้คือพูดสปอนเซอร์เหมือนแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนแบบให้น้องๆทางบ้านส่งมาให้ลุงน้อยอะไรเงี้ยเป็นวันเกิดลุงน้อยฟีลลิ่งนั้นก็ไม่รู้ว่าแกจะเป็นไงคือแกจะเป็นคนที่ถ้าพูดถึงแฟนคลับแกจะอินมากใช่คือแกรู้สึกว่าเราเป็นคนแก่คนนึงทำไมถึงจะมีคนมารักเราเอ็นดูอ่ะจริงคืออิมแพคกับแกมากใช่คือเซนซิทีฟเลยเซนซิทีฟมากถ้าพูดถึงเรื่องแฟนคลับเดี๋ยวโบจะบอกว่าเนี่ยน้องๆทางบ้านละส่งมาแต่ความจริงแล้วฉันทำเองเพราะว่าจะให้ลุงน้อยอ่ะแบบพยายามพูดคีย์เวิร์ดของแบบเค้กก้อนนั้นที่เราทำเว้ยซึ่งเค้กก้อนนั้นก็ข้างในก็เหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นนักซ่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันเกิดแม่ลุงน้อยหรือใครดิฉันจะซ่อนของไว้ในนั้นรางวัลของคนเก่งนะคะชอบที่แกดูแลสุขภาพแม่เอาเชือกฟางไว้ในนี้มีทองแม่ขโมยไปปะเฮ้ยตบวางนี้ก่อนใส่นี่นี่เลยก็เอาใช้เท้านี่บอกเลยว่าแยบยลเราจะทำการวางลงไปตรงนี้นี่วางนี้ซะนี่ทับลงไปเลยจากนั้นนะคะเราจะเอาเงินสดก้อนนี้นะคะใส่เข้าไปนี่เรายังโอ้ยเจ๊มันฉลาดว่ะคือวันนั้นอะหลอกน้อยว่าไปร้านทองหลอกก็เป็นสปอนเซอร์แต่ความจริงแล้วอะเราผ่านแถวนั้นใช่ไหมเราก็เลยแวะซื้อทองร้านนั้นมาก่อนซื้อมาเป็นทองรูปพรรณนะทุกคนคือทองที่แกใส่ตอนเนี้ยมีแบบตกแต่งอะเยอะแล้วแต่บัวอยากให้ทองที่เป็นรูปพรรณก็คือถ้าทองขึ้นแกเอาไปขายได้เลยเออมันก็คือเป็นเงินให้แกเอาไปใช้เพราะว่าถ้าเป็นทองแบบสร้อยอย่างเงี้ยแกไม่กล้าขายเอามาใช้หรอกแกก็คงเอามาใส่มันก็คงไม่ได้เป็นเงินเงี้ยเข้าใจป่ะก็คือซื้อมา2บาทให้แกนะคะแล้วก็ซื้อของขวัญมาให้แกด้วยนะคะริงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปทำเค้กกันค่ะลุงน้อยสวัสดีเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะลุงน้อยโบให้หน้าที่นี้นะลุงน้อยไปตามหาแม่ให้หน่อยไปเอาแม่มาถ่ายหน่อยเร็วอ่ะลุงน้อยถืออย่างนี้แล้วไปนะคาเมล่าใบนกน้อยนะไปตามหาแม่มาไปเลยคาเมล่าใบนกน้อยลุงน้อยเอาให้จ่อหน้าตัวเองเออไปเลยแล้วปุ๋ยเพื่อนด้วยไปแล้วเพื่อนๆวันนี้ลุงจะไปตามหาคุ้มครับสุดขอบฟ้ามันจะฝังอยู่ที่เทือกเขาทีมาลัยบาสอัดงานหมดคนลูกน้องลาออกหมดแล้วไม่ค่อยมั่นใจโอ้โหคอหมูแล้วบุ๊กตาอุ้ยเดี๋ยวมาทำเค้กกันอันนี้ก็คือเวลาเราทำเค้กเนี่ยมันจะมีครีมใช่ไหมทุกคนแต่เราอะแดปจากเอาการเอาครีมอย่างนั้นมาเป็นครีมมายองเนสแบบนี้แล้วใส่ปูอัดเอ๊ะถ้าทำลุงนี่เราทำเค้กขายได้อีกทางนึงนะป่านี้กล้องกูจะเป็นยังไงวะแกถือดุมๆเป็นคนเดียวเลยวะใช่ครับไปเจอเฮียกับพี่บุ๊กอัดคลิปอยู่หน้าบ้านเอาจริงเหรอใช่น่าจะน่ากินละดีมากมายองเนสหมดต้องมีอีกอย่างมากมายเพื่อนๆปาดไปโหลดแซนด์วิชโบราณเออตอนวันนี้มันล่าเริงมากไม่ได้นะเพื่อนๆตอนแรกจะแสดงละครแต่เราเตรียมกับแม่ทันนะแม่บอกว่าอะไรปะแกล้งแกเอามาเป็นลมไหมแกเป็นห่วงแม่หนูแม่ทำดิเอาความหวังดีอ่ะให้แม่เป็นให้มาเป็นลมนะเพราะว่าแกเป็นห่วงมามากมาคือร้ายมากอ่ะใครอยากให้แกล้งอะไรมาลองคอมเมนต์มาเพราะว่ามาไม่ดูคลิปเราแล้วมาบอกว่าอัดไปแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องดูมาพูดงี้มาหรอมาแล้วมาแล้วล้อเล่นใช่หรือลาไหมนี่
คือหายไปหมดเลยแล้วก็คือคิดว่าเออมาทำอะไรกันเดี๋ยวนี่คือโอตาเต๋อเหรอเอาแน่นอนแล้วครับเอาแล้วครับมาไม่เงียบไปยืนถ่ายไปทีมงานกูกลายเป็นทีมงานแล้วนะยึดช่างทุกคนคุยกับช่องด้วยทุกคนถ้ามันเป็นโอสเตตมีหรือครับโบจะพลาดลูกน้อยกินอันนี้ได้นี่หว่าอันนี้ช่องอะไรเนี่ยโบกัญญารัตโบกัญญารัตโบกัญญารัตโอเคทุกคนมันเกิดลูกน้อยด้วยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปนี่นะดิเดี๋ยวไปกินที่ช่องเลยดิมีน้องส่งเค้กมาให้ไม่มีปัญหาทุกคนเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวลากเฮียไปด้วยนะคะโอเคแต่ว่าขอกินช่องนี้ก่อนได้ A few moments later และสุดท้ายก็กลับกันอย่าง3คนโดยที่แม่ไม่ได้มาด้วยแล้วก็ไปนั่งกินกับเขาบอกลุงน้อยว่าไปไหนไปเลยไปเลยลุงน้อยไปเลยเอาเลยไปเลยต้องบอกตรงๆไม่งั้นน่ะไม่เสร็จหรอกคลิปเนี้ยเพราะว่าแกก็วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมไปไหนเดียวถูกไหมให้มันทำสคริปต์ว่าแบบเดี๋ยวมีน้องๆทางบ้านส่งมาแล้วนี่คือรายละเอียดของแซลมอนอันนี้น้องๆต้องพูดว่าแซลมอนนี้นะคะมาจากประเทศอินเดียนะคะเพื่อนๆและเขามีสโลแกนว่าอลีดอยนะคะเพราะว่าเขาส่งตรงมาจากประเทศอินเดียเลยเพื่อนๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพื่อนๆเขายังมีข้าวญี่ปุ่นที่ส่งตรงจากประเทศบังเกเรียนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าข้าวของเขาเนี่ยคือข้าวญี่ปุ่นแท้ๆน้องๆชอบมากเพื่อนๆโอเคตามนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะลุงน้อยแกเหมือนรู้งานมากเลยแกนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่เอาเข้ามาแกรู้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคือสไตล์เนี่ยคือเขาจะรู้ว่าวันนี้วันเกิดฉันก็ได้ยินเลยแกเข้ามาแล้วแฮปปี้เบิร์ดเลยแล้วตุ้งเลยตายแล้วกูเก็บบ้านอีกแล้วซื้อแซลมอนจากประเทศอินเดียนะเพื่อนเพื่อนแล้วเขามีสโลแกนด้วยนะเพื่อนเพื่อนเขามีสโลแกนด้วยเพื่อนเพื่อนลุงนั่นก็คืออลีดอยมันก็คืออลีดอยเพราะเขาส่งตรงมาจากประเทศอินเดียเลยเพื่อนเพื่อนเพราะเขาส่งมาตรงมาจากประเทศอินเดียเลยเพื่อนเพื่อนเท่านั้นยังไม่พอนะเพื่อนเพื่อนเท่านั้นยังไม่พอนะเพื่อนเพื่อนเขายังมีข้าวญี่ปุ่นที่ส่งตรงจากประเทศบัลแกเรียเขายังมีข้าวญี่ปุ่นที่ส่งมาจากประเทศบัลแกเรียต้องบอกเลยว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ๆเลยต้องบอกเลยว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ๆเลยลุงชอบมากเลยเพื่อนลุงชอบมากเลยเพื่อนเอาเป็นว่าเราไปกินกันเลยเอาเป็นว่าเราไปกินกันเลยโอเคเย้เหมือนปวดน้ำข้าวทุกจานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่าง
ับเอ๊ะแก่เลยของสถีขออายุมากให้เขาแก่เองไหมอ่ะแก่เลยจะได้รู้ไม่ต้องยุ่งวะไม่ใช่แก่จะต้องไปแพ็คของไงเขารออยู่ไงกูไม่อยากยุ่งหรอกพี่เขายืนรออยู่เย้ของสถีว้าวกระเป๋าเดินทางเอาให้ลุงน้อยแบบว่าไปที่นวมินทร์ไม่ใช่บอกว่าลุงน้อยมีกระเป๋าหรือยังอ่ะต่อไปน้องๆมาน้องๆมาอ่ะโอ้ยพอลุงน้อยหน่อยเอาพอลุงน้อยก่อนถามอะไรยิ้มกันนะมีความสุขค่ะลุงน้อยแค่นั้นแหละสงสารมันเกิดค่ะลุงน้อยขอให้ลุงน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถูกกับลุงงานที่สองทำไมไม่ถึงหนึ่งที่หนึ่งเราที่หนึ่งอยู่ที่พวกหนูแล้วตอนนี้เรากลับไปหาน้องๆทุกคนนะขอบคุณค่ะมีอะไรให้เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องอะไรมากใครไปอุ้ยเอาไปเลยเนี่ยอะไรวะไม่เอาพนักงานก่อนดิให้ลงแกะเองโฟกัสที่ระยะพนักงานก่อนนี่จะบานใกล้อีเกียมันเป็นอีเกียดึงเส้นทันทุกคนเฮ้ยน้องๆระวังเที่ยวของน้องๆเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเห็นแล้วอะไม่เล่นอะไรหรอกอะไรอุ้ยอุ้ยเข็มขัดครับอุ้ยเท่ว่ะสีดำไม่มีเลยสีดำสวยครับโอเคขอบคุณน้องๆค่ะมาก็ขนมปี๊บแน่ซุปไก่ซุปไก่สักการซุปไก่สักการนี่สุขภาพพอแล้วต่อไปเฮ้ยเห็นแล้วแม่มันซุปไก่ไงอ๋อมีเงินไม่มีแม่บอกว่าไปซื้อกระเช้ามันไม่เยอะไปซื้อแมคโครดีกว่าไม่แล้วมันมีรอยแกะออกไปแล้วไงก็แบนไงไม่มีก็ไม่มีมันมีรอยแกะไปแล้วไม่มีจริงๆเชื่อกูเฮ้ยแม่บอกว่าไปซื้อแมคโครมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีอะไรอยู่ในนี้ดิโอเคอะไรวะอะของแม่อะของโบเป็นแสนนะแต่ว่าเป็นแสนหรือว่าเป็นล้านขอให้ลุงน้อยสุขภาพแข็งแรงอยู่กับโบไปนานๆอยู่กับน้องๆไปนานๆอยู่กับพวกเราไปนานๆอย่าคิดมากเราคือครอบครัวเดียวกันเอ๊ะมาส่งมาให้บริการแกให้อันนี้ค้างแล้วเดี๋ยวแม่อย่าบังยุ่งค้างเลยคิดกินทำไมเราคือครอบครัวเดียวกันลุงน้อยจะคิดทำไมคิดอะไรลงไว้ไปเลยลงให้แล้วใส่อะไรนี่เดี๋ยวลุงน้อยก็ต้องเก็บเซ็นทันไปเซ็นทันไงอ่ะเปิดออกมาลุงน้อยอย่าคิดมากเรามีงานมีการทำร่วมกันเราไม่ได้มาอยู่เฉยๆเรามาทำงานด้วยกันแกชอบคิดอย่างเงี้ยตบทีนี้นี่คุณออกกำลังกายสิ่งที่โบอยากให้ลุงน้อยมีที่สุดคือสุขภาพจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆบอกว่าอะไรจะซื้อชุดออกกำลังกายให้มันอาจจะไม่ใช่ชุดออกกำลังกายธรรมดามันจะเป็นชุดออกกำลังกายเรียกว่าห่อเงินห่อทองลุงน้อยก็พยายามสะบัดอยู่พยายามสะบัดอยู่เอ๊แต่มันไม่ได้อยู่ในนั้นเพราะว่ามันอยู่ในเค้กของเราพอแล้วเสื้อนะเอาอย่างอื่นไหมแม่โอ้ยกินกันดีๆทั้งนั้นกินกันดีๆทั้งนั้นอ้าวแล้วบอกน้องส่งมาให้น้องส่งทั้งนั้นนะเยอะอยู่แล้วตัดระวังมั้ยตัดระวังเดี๋ยวไปโดนทองมันไม่เยอะจริงๆปีนี้โบใช่วันนี้ทำบ้านเยอะเราเพิ่งอยู่กันมาเนาะเพิ่งรู้จักกันเนาะไปกดดันมันเนี่ยไอ้บ้านมันชอบเดาอ่ะใช่เพื่อจะได้ชื่อดักดีต้องหันไปทำงานเพื่อกลัวระแวงอ่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีโอเคจบแค่นั้นเองแต่เพื่อนก็ส่งมาจากคนเดียวเนี่ยวุ้ยโดนละรู้สึกประคืดเลยอ่ะมันก็อยากรู้ไปหมดอุ้ยน้อยมาเร็วมานี่กลับมา2ชั่วโมงจบก็อีก2คนเลยของลุงน้อยอะไรมันดูแล้วเป็นทองแผ่นใช่ค่ะไม่ใช่เป็นสร้อยนี่ลุงน้อยมันไม่ได้เอาจริงป่ะผมไม่อยากให้ไปนั่งตีราคาว่าปีเราต้องให้กันเท่านี้เท่านู้นเท่านี้เอาจริงอ่ะเราก็รู้กันอยู่ลุงน้อยก็มีเยอะแล้วเราก็ให้กันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ไม่มีอะไรในเนี้ยเจอลุงผู้ใหญ่น้อยไม่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยเองไม่ให้เราทำงานด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าคิดมากอุ้ย2 บาทเย้น้อยลองให้ลุงผมถึงตอนนี้เราไปตีไก่กันคือที่ให้เป็นแผ่นนะเพราะอะไรรู้ป่ะให้ลุงน้อยรอทองขึ้นแล้วไปขายผมไม่ให้ลุงน้อยที่เป็นสร้อยเพราะว่าถ้าเป็นสร้อยลุงน้อยก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่ดีบังคับขายเลยอันเนี้ยเอาเงินมาใช้ที่ไปรอทองขึ้นก่อนแล้วค่อยไปขายเอาเลขบัญชีมาเออ
บาย Happy birthday to you Happy birthday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  รักนะจุ๊บจุ๊บอันนี้เสิร์ฟหน่อยรักนะจุ๊บจุ๊บเป็นเงินเค้กเงินเค้กเงินเค้กทองอ่ะลองลองแงะข้างในมีอะไรหรือเปล่าจะเซอร์ไพรส์เล่นนิดๆหน่อยๆนะคะแกล้งน้อยกับโบ62คือ6ที่ดีที่สุดหยุดเลยกูเริ่มมาก็ผิดโค้งผิดแม่ไปดิตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้รอหมาล้มครับจริงเหรอไม่ก็แก้วเฮ้ยการตกไงมีกล้องด้วยเหรอมีกล้องด้วยเหรอไม่มีกล้องด้วยเหรอต้องอยู่ต้องอยู่มันจะส่งมาทีเลยว่าหน้าตาเราเป็นไงอยู่ลงยังไงให้มีกล้องกูก็อุตส่าห์ลงเอาเซอร์ไพรส์มากล้องอยู่นั่นโอ้ยวิ่งมาเอ้าเฮ้ยโอ้ยเป็นไรไหมเป็นไรไหมทีต้องขึ้นมาทีต้องขึ้นมาไอ้เพชรบอกให้มันหามุมดีๆเอากล้องไปแอบไว้ตรงนั้นคือตอนแรกโบเห็นแค่แม่นอนแล้วบอกว่าเฮ้ยแม่ล้มกินแล้วบอกก็เห็นกล้องก็แบบเจ็บไม่แล้วสุธีรู้ปะเนี่ยไม่รู้กูไม่ได้กินนะจ๋าร้อยใครเป็นคนคิดแม่คิดเองไม่ได้ทียังไงวะอุ้ยเธอแม่ลบสุธีไม่รู้เรื่องอ่ะสุธีตกใจจริงบ้าก็ตกใจเห็นตอนแม่นอนแต่พอดีไปเห็นก็ไอ้เพชรมันไม่รู้จักซ่อนให้ดีๆแม่ต้องคนรู้เรื่องเนี่ยอยู่ตรงหัวมันมาเลยกล้องมันอยู่ที่หัวกล้องมันจะล้มยังไงอุ้ยฉันจะล้มแล้วปักมันแกลุงน้อยแวบแรกรู้สึกไงตอนม้าล้มอ่ะพูดให้แกชื่นใจหน่อยก็ได้ยินใจหายอยู่ใจหายแล้วพูดว่าอะไรไปดูหน่อยเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาก็เป็นห่วงไงแต่พอรู้ว่าเล่นเขาก็เลยไม่อยากลุกไม่ละใครเอาแก้วหล่นลงมาจากเขาทำอย่างนี้ดึงโอ้ยหนูอยากคุยกับพี่น้อยเรื่องนึงอุ้ยก็คือว่าอันนี้อยากบอกเลยนะจับกล้อง2ตัวคนนึงหน้าม้าคนนึงหน้าลุงน้อยอันนี้คืออยากบอกเลยว่าต่อไปอ่ะหนูไม่ขออะไรพี่น้อยมากหนูขอให้พี่น้อยเอาทองไปขายเอาทองให้สุขสบายไม่หนูอยากให้พี่น้อยอ่ะเลิกคิดอะไรที่แบบเกรงใจหลานเกรงใจน้องเกรงใจทุกคนเนี่ยไอ้คําว่าเกรงใจอ่ะพี่น้อยตัดออกไปได้เลยทุกวันนี้เด็กๆรักพี่น้อยมากก็ขอให้พี่น้อยอ่ะอยู่ให้มีความสุขให้เหมือนบ้านตัวเองอ่ะแค่นี้แหละหนูไม่ขออะไรหรอกอยากให้พี่น้อยเขาอยู่ให้แบบสบายอ่ะไม่ต้องคิดเยอะให้พี่น้อยเอาว่าคิดเยอะพ่อน่ารัก Happy birthday ไม่มีอะไรกอดกันหน่อยไม่แต่ลุงน้อยเวลาเจอหน้าบ้านเขาก็จะแบบว่าเขาเกรงใจเขาบอกว่ามันห้ามความคิดกันไม่ได้แต่ใช่ไหมมันก็แบบแต่ละคนมันก็แบบความคิดต่างกันมันเลยอันนั้นมาแล้วไงเข้าใจป่ะอันไหนเลยความคิดที่ว่าจะเกรงใจพวกนี้มันไม่ใช่แต่ลุงน้อยมาลุงน้อยก็มาทำงานใช่ไม่ได้มานั่งมานอนกินถึงจะนั่งนอนกินพวกเด็กก็พร้อมที่จะเลี้ยงดูไม่แต่บิวรู้สึกว่าความเกรงใจเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติของผู้ดีมันดีแต่มันว่ามันไม่ใช่ไปมันเกินไปบางครั้งลุงน้อยอ่ะเกินไปลุงน้อยเขาคิดเขาชอบคิดเยอะพี่น้อยต้องระวังความคิดตัวเองไม่โบอ่ะรักพี่น้อยมากนะมันพูดมันรักเหมือนพ่อคำว่ารักเหมือนพ่อเนี่ยพี่น้อยต้องคิดเลยนะว่าเด็กคนนี้มันรักจริงพี่น้อยไม่ต้องเกรงใจใครละทุกวันนี้เราอยู่ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยพี่น้อยเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านคนหนึ่งก็เหมือนหนูก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านคนหนึ่งเราอยู่เราช่วยหลานทำงานจบเลิกคิดอะไรทั้งนั้นต่อไปนี้เลิกคิดเราจะเดินผ่านจุดนี้ไปด้วยกันเราจะสู้ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่น้อยช่วยหลานทำงานไม่ต้องคิดเยอะเอาโอเคเอาวันนี้ก็มีความสุขอ่ะให้ลุงน้อยปิดคลิปหน่อยเพื่อนฝากติดตามผลงานด้วยนะครับโอเคมีความสุขมากบีบีเมมโมรี่น้าน้อยพรุ่งนี้ปีหน้า
ครับนิ้งเอสด้วยครับติดตามมาน้อยมาน้อยปีหน้ามาน้อยปีหน้าสุธีปีหน้าสุธีปีหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายสุขสันต์วันเกิดนะคะลุงน้อยก็ขอให้ลุงน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถูกหวยรางวัลที่1เลยโอ้โหถ้าถูกหวยก็คือลุงน้อยไปจากเราเลยนะอ่ะตาค่ะก็ขอให้ลุงน้อยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อย่าเป็นโรคไตนะคะเพชรค่ะขอให้ลุงน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทองแล้วก็ถูกรางวัลที่2ทำไมต้องเอาที่1อยู่ที่เพชรแล้วที่1อ๋อนึกว่าที่1อยู่ที่เพชรแล้วอ่ะแฝดลุงน้อยอวยพรหน่อยค่ะก็ขอให้ลุงน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็อีกไม่นานจะได้ทำฟันแล้วก็จะได้กินของอร่อยๆแล้วนะครับน้อยเย้ขอให้ลุงน้อยสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขทุกวันเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะทุกคนรู้มั้ยว่าลุงน้อยอ่ะน่าจะรู้ว่าเราจะสบายเพราะเราไปกินข้าวตรงนู้นใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งกินตรงนู้นอะไรวะก็คงรู้แหละเอาบอกด้วยเหรอเซ็งว่ะขอให้ลุงน้อยยิ่งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยและอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้พี่ชายประสบความสำเร็จชีวิตอยู่กับโบไปนานๆสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนขอให้รวยๆรวยๆปังๆจ้าบูไม่อยากอวยพรต่อหน้านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าอวยพรต่อหน้ายังไงก็ไปแน่ๆเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ขอให้เป็นปีแห่งเขาเรียกว่าเงินทองเพราะว่าลุงน้อยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าปีนี้อยากให้ลุงน้อยอ่ะรักษาสุขภาพถ้าลุงน้อยดูอยู่นะอยากให้ลุงน้อยรักษาสุขภาพตัวเองสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวัยของลุงน้อยเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าสุขภาพไม่ดีก็เราก็อยู่กันได้อีกไม่นานขอให้ลุงน้อยดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่กับโบไปนานๆแล้วก็อยู่กับสุธีไปนานๆเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันไงก็อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็เป็นทีมเดียวกันเนาะแล้วก็มีอะไรอย่าคิดมากให้อย่าคิดมากนะคะก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆๆๆๆใช่รักลุงน้อยสุดๆอย่าคิดมากอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนอื่นคิดว่าตัวเองเป็นคนในครอบครัวนะคะ